วัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Nine Entertain แต่วเองและผมครับเทมสุภกิจนะครับต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหมี2งานใหญ่ที่แบบว่าเราไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆนะฮะเริ่มจากงานแรกก่อนนะพี่แป๋วโอเคมาเมื่อวานนี้ตอนกลางคืนนะฮะช่วงค่ำๆนะฮะเขามีงานเดินแฟชั่นนะฮะระดับโลกเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่ารวมทัพดาราทั่วฟ้าเมืองไทยรวมไปถึงต่างประเทศเนี่ยนะฮะมาที่งานงานนี้มาชมแฟชั่นโชว์แบรนด์ดังสัญชาติฝรั่งเศส อย่างหลุยส์วิตตองครับหลุยส์วิตตอง for winter 2022นะครับ men's spin off show นะครับเป็นแฟชั่นโชว์คอลเลกชันสุภาพบุรุษครั้งแรกเลยนะคุณผู้ชมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะที่มาจัดในกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยแหละครับเลิศจริงๆเลยนะด้วยความที่เป็นงานระดับโลกอะแน่นอนนะว่าซุปตาร์ทั้งคนไทยทั้งต่างประเทศเนี่ยก็มารวมกันเอ้ายาย่านี่ต้องมาอยู่แล้วนะคะเพราะน้องเป็น friend of the house ของหลุยส์วิตตองเลยแม่ชมเฉพาะแว่นก็กินขัดมาริโอครับเนี่ยหล่อว่ะนี่คนนี้นี่ออกงานการยังเขินๆกันอยู่ซันนี่นี่ฉันดูเพลินมากเลยโอ้โหพี่พีททำไมแฟชั่นขนาดนี้นะครับพี่พีทโอ้จิกก้องจิกกล้องต้องเอาบ้างละคู่นี้ตาเหนิงกับเจเจออกกันคู่กันนะคะพี่พีเอ้ยพี่พีโอ้ยไอซ์พาเลสกับน้องสกายนะคะแล้วนี่เป็น3เจ้านายเจ้าขุนเจ้าสมุทรนะคะแล้วก็ทรินิตี้ก็มาคือก็นี่ก็มากันครบเซตแหละแล้วนอกจากนี้นะคะนอกจากนี้พักโบกอมเธอดูเสียงฉันเป็นเสียงสองทันทีนี่ใช่ไหมพักโบกอมเขาบินมาจากเกาหลีใต้เธอมาเพื่องานนี้เลยแล้วนี่เป็นงานออกต่างประเทศครั้งแรกของพักโบกอมหลังจากที่ออกจากกรมเลยแล้วเขาน่ารักเปล่าใสเปล่าเทมเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับแกมากเลยเทมกันดูแคดูแล้วแฟนเซอร์วิสนี่คือการชมของพี่ไหมเนี่ยแนวละมุนคือเอาจริงนะผมก็เป็นคนดูซีรีส์เหมือนกันนะแล้วผมก็ได้เจอพักโบกอมในซีรีส์แล้วแบบรู้สึกว่าทำไมผู้ชายคนนี้ดูละมุนดูได้หมดเลยคือทั้งหล่อทั้งเท่ทั้งน่ารักหน้าหวานได้หมดเลยอ่ะแล้วเขาอบอุ่นแล้วแฟนสวิตดีมากเธอเขาเรียกเขารับดอกไม้จากแฟนดูเสร็จแล้วแฟนคลับก็จะต้องแบบกรี๊ดตายดูทำหน้าเธอทำหน้ายังไงให้ได้แบบนี้ทำได้ยังไงให้ได้แบบนี้พยายามอยู่เหมือนกันนะฮะพยายามส่องกระจกในห้องน้ำแล้วก็พยายามทำหน้าโบกมืออย่างงี้ไม่ได้จริงครับไม่เกิดเลยเนาะไม่เกิดเลยเนาะแล้วเขาอ่ะนั่งข้างๆมาริโอกับซันนี่หลายคนก็เลยอยากแซวเนี่ยเนี่ยภาพเนี้ยนะฮะบุกพักโบกอมแล้วก็มาริโอแล้วก็ซันนี่คือหลายคนถามว่าเฮ้ยช้าคุยอะไรกันหรือเปล่าคุยอะไรกันบ้างอ่ะคุยอะไรกันบ้างแบบอิดไง คือถ้าเราไปนั่งเราก็คงแบบพยายามอ่ะนะฉันก็จะเอา Google Translate ไปเว้ยฉันก็จะพยายามอะไรอย่างเงี้ยแต่ดูจากนี้ก็แบบว่าแค่ได้นั่งใกล้ก็ดูแบบเราว่าอิจฉาแล้วเนาะใช่คือถ้าเป็นเรานี่เราก็คงอาจจะแบบขอมองหน้านานๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่คือไปทงเวทีไม่ต้องดูแล้วฉันจะหันไปอย่างเงี้ยอีก1คนค่ะไม่ได้นั่งข้างๆกันแต่ว่าช็อตนี้ต้องมีเค้าบอยปกรณ์บอยปกรณ์คือเห็นว่านี่ภาพนี้เลยคือเหมือนกับการที่เขาเซลฟี่ตัวเองแล้วพักโบกอมเนี่ยมองกล้องมองกล้องที่บอยปกรณ์เซลฟี่ไกลๆเหลือบเบาๆคือมิชชั่นนี้สำคัญมากเธอครับแม่ฝากมาคุณแม่งามทิพย์ใช่ไหมฝากมาเลยบอกว่าถ้าทำมิชชั่นนี้ไม่สำเร็จอะไม่ต้องเข้าบ้านไม่ต้องมานอนในบ้านเลยนะในที่สุดก็ทำสำเร็จถ่ายรูปแล้วพักเขาก็มองมาด้วยฉันเรียกพี่พักฉันสนิทมาก เอาเป็นว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะก็พี่บอยปกรณ์ได้นอนบ้านสมใจนะฮะแม่ก็ไฟเขียวให้นอนบ้านนะฮะแต่อีกหนึ่งเรื่องของเฮียบอยที่ไม่พูดก็ไม่ได้จริงๆนะฮะคือเขาออกงานคู่กับน้องเฟย์เรียกได้ว่าออกงานกี่ครั้งเนี่ยก็จะเขินทุกครั้งยังเขินกันอยู่คือวันก่อนเนี่ยเฟย์เขาตอบไปแล้วเรื่องที่บอยยกให้เป็นผู้ทรงอิทธิพลของตัวเองไอ้ยะนะฮะคือผู้ทรงอิทธิพลสำหรับบอยเนี่ยมี3คนก็คือคุณแม่งามทิพย์น้องวันใหม่แล้วก็น้องเฟย์เนี่ยแหละนะฮะคือบอยบอกเฟย์เป็นคนที่ตนเองเนี่ยแคร์มากๆนะฮะเหมือนคุณแม่แล้วก็น้องสาวน่ารักจังก็เห็นมันก่อนมีภาพเนี่ยบอยเขาโพสต์ไงน้องเฟย์ก็ทานข้าวกับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตานะครับบริษัทบริลักษ์ค่ะเราก็เลยแบบเอ้ยถ้าอย่างนี้แปลว่าคุณแม่งามทิพย์ไฟเขียวแล้วใช่ป่ะบอยก็บอกแม่ไม่ได้พูดอะไรแต่มั่นใจว่าแม่ไฟเขียวมากๆคือด้วยความหวานขนาดนี้ใช่ไหมพวกเราก็จะเชียร์ถึงขั้นแต่งงานกันเลยแต่บอยเขาก็เราก็เชียร์ไงเราเชียร์แรงบอยเขาก็จะบอกว่าอย่ารีบค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่านะอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของทั้งคู่เดียวนะก็เป็นคนที่แบบเราแคร์ความรู้สึกเป็นคนที่เราแบบว่าให้ความรู้สึกดีๆมากๆอะไรประมาณนี้ครับรอดูต่อไปว่าจะส่งอีกคนหนึ่งที่บอกจริงหรือเปล่า
รอไปก่อนรอไปก่อนเหรอให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ได้เลยที่จริงเขาถามอยู่เรื่อยๆนะพี่บอยเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่มีโปรโมชั่นอืมก็ผมไม่มีโปรโมชั่นครับผมเฟย์ก็บอกว่าทุกคนก็คงพูดอย่างนี้อยู่แล้วที่จริงทุกวันนี้ก็ยังสม่ำเสมออยู่ครับเก่งมากค่ะตลอดไปด้วยตลอดไปด้วยไม่คือคำจริงแล้วเนี่ยคือผมก็ตั้งแต่ที่มาคุยกับเฟย์ผมก็ตั้งใจไว้อยู่แล้วว่าที่เราเคยให้เขาอะมากแค่ไหนอะเราก็อยากจะให้เขาเท่านี้ไปเรื่อยๆเท่าเดิมตลอดให้แบบคงเส้นคงวาสม่ำเสมออะไรเงี้ยเพราะวันนั้นเขาก็ไปทานข้าวด้วยกันมาอะไรเงี้ยก็ผมก็รู้สึกดีที่แบบว่าคือเขาก็ได้คุยกันไปถึงแม่กับเฟย์นะครับแล้วก็คือเฟย์ก็มีอะไรที่แบบรู้สึกผมก็รู้สึกว่าเขาก็ดูแลแม่ดีก็รู้สึกประทับใจแม่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะแต่เขาก็ผมก็รับรู้ได้ว่าเขาก็เชียร์เขาก็รู้สึกชอบเฟย์อะไรเงี้ยมีแม่เขาก็ดีใจครับที่เราได้มีคนอยู่ข้างๆแล้วก็ผมว่าแม่เขาก็ดีใจด้วยที่คนข้างๆผมก็เป็นเฟย์อะไรเงี้ยโอ้โหตอบแบบนี้แต่งเลยแต่งคือฉันก็ฟังอยู่นะเธอมีคำไหนที่ไม่หวานมั่งไม่มีเห็นไหมคือการตอบคำถามกับนักข่าวนี่คือเป็นอะไรที่เราเห็นแล้วเราก็รู้สึกอิจฉาเหมือนกันนะว่าโอ้โหทำไมมันรู้สึกอบอุ่นได้ขนาดนี้เบอร์นี้ผู้หญิงทั้งโลกก็อยากจะเป็นเฟย์ขึ้นมาทันทีครับผมอีกหนึ่งคู่ครับที่ไม่สมหวังกับความรักสักเท่าไหร่นะฮะหนึ่งคนนี้ก็คือเราเจอในงานได้แหละกับพีทพัชระนะครับที่เขาก็สะบั้นรักแฟนนางแบบนะฮะมินนี่ภัทริยามาแล้วก่อนจะไปเรื่องนั้นฉันขออนุญาตสต็อปขอดูแฟชั่นก่อนคือเฟี้ยวมากนะคือให้คุณผู้ชมได้เห็นเลยฮะว่านี่คือแฟชั่นพีชชาที่ไปไกลแล้วสุดยอดเฟี้ยวมากๆเธอดูสิคือสุดยอดเลยนะแต่ว่าพีชเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันก็ต้องจัดหนักหน่อยมันจะเบาไม่ได้เพราะนี่มันเป็นงานที่แบบเธอตั้งนานแล้วไม่ได้ออกงานแล้วมันก็เป็นงานระดับโลกแล้วมันก็เป็นงานแฟชั่นแต่แบบเฮ้ยน่ารักอ่ะชอบอ่ะชอบการแต่งตัวแบบนี้เทมกระโปรงต้องเข้าเธอต้องไปยอมเฮ้ยมันเลิศหยุดสายตาไว้ตรงนี้เลยนะดูท่าโพสก่อนทีมคอสตูมฮะถ้าคุณหามาได้ผมก็กล้าแต่งเอาดิดูที่มันจะสู้พิษพัชระได้หรือเปล่าน่ารักแล้วน่ารักแล้วนะครับกลับมาที่เรื่องความรักหน่อยนะคือเขายอมรับนะว่าโสดมานานแล้วนะฮะสักพักแล้วแหละนะฮะตามที่หลายคนจับสังเกตนะครับแต่เขาก็เป็นหนึ่งในคู่ที่เลิกเงียบๆนะครับสาเหตุก็ขอไม่บอกแล้วกันนะฮะยอมรับว่าเฮิร์ทไม่น้อยนะฮะแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของความรักเนาะมีสมหวังก็ต้องมีผิดหวังนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงพีทหน่อยครับก็ว่างแบบของเราเนี่ยแหละคนเรามันก็มีความรักเวลามันไม่สมหวังมันก็รู้สึกแบบถ้าไม่เสียใจก็ไม่ใช่มนุษย์อะผมว่าผมไม่สมหวังมาหลายรอบมากแล้วนะผมผ่านมาหลายภาคหลายตอนเหลือเกินก็ยังเราก็ยังไปต่อเราก็ยังเชื่อแบบนั้นอยู่ว่ามันก็คงมีอะไรที่มันดีๆจากความรักมาแหละอย่างนี้เปิดใจแล้วหรือยังผมไม่ได้ปิดกั้นอะไรนะผมรู้สึกว่าก็จะเกิดก็เกิดไม่เกิดก็ไม่เกิดนี่เขาก็เวลาเขาพูดปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกว่าทำไมเสียงพูดมันก็จะดูไม่ค่อยเข้ากับปากแดงๆก็จะดูแบบเป็นผู้ชายแต่ฉันก็ชอบเขาอยู่ดีครับผมตอนนี้คือเราเอามือไว้ข้างหลังเนี่ยกำลังจะเซอร์ไพรส์เลยนะครับว่าอีกหนึ่งงานใหญ่ที่เราพลาดไม่ได้เนี่ยก็คืองานนี้ครับผมเมื่อวานนะคะชาว LGBTQ ทั้งหลายค่ะ Pride Month นะคะซึ่งเราจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนมิถุนายนค่ะใช่แล้วนะครับผมก็แสดงถึงความต้องการความเท่าเทียมกันในสังคมครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นแรงผลักดันเนาะให้เกิดความเสมอภาคของชาว LGBTQ+ LGBTQ เธอนี่คือคุณแม่ซินดี้นี่ความคุณแม่คือเมื่อวานเนี่ยดารามาเยอะมากเธอนอกจากดารานะเธออินฟลูเอนเซอร์เอ้ยเป็นร้อยชีวิตเลยเธอเลิศเลิศครับผมแต่คุณแม่นี่คุณแม่ซินดี้นี่รัศมีแคร์ก็มาไหนขอดูบรรยากาศในงานหน่อยเลิศเฮ้ยเราเห็นอีกหลายคนเลยนะที่อยู่ด้านข้างๆป้าตือจริงๆแล้วมีอีกเยอะมากกว่าที่เห็นเองนะป้าตือเนี่ยนักจัดอีเวนต์พี่ไก่คุณแม่บรรดาคุณแม่ที่ยืนแอบๆอยู่ข้างๆแล้วยังมีนะอีกเต็มๆ Look it I love โวแล้วก็นี่เราอินฟลูเอนเซอร์ครับผมอันนี้ก็นี่ต้นธนสิทธิ์เฮ้ยเลิศ
โอ้โหมากันเพียบเลยเลิศเอาเป็นว่าพูดจริงๆดิฉันชอบดีมากเลยนะผมรู้สึกดีที่ได้จัดงานแบบนี้แบบทุกเดือนมิถุนายนดีค่ะดีชอบมากหนึ่งในผู้ที่มาเนี่ยก็จะมีมะตูมมะตูมเตชินนะคะครับซึ่งนี่ถ้าดูท่าเดินฉันต้องไปซ้อมมากไม่ได้เลยเดินขาสับขาควายอย่างนี้โบต้องใหญ่แบบนี้ใช่ไหมก่อนที่พี่จะเดินขาสับขาควายเนี่ยพี่ต้องไปหาอะไรมาก่อนนะฮะไอ้บ้าคือมะตูมเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเสียงนะครับที่เรียกร้องสิทธิ์ความเท่าเทียมนะฮะแต่มะตูมเนี่ยก็ยังมาชี้แจงเรื่องข่าวลือด้วยนะครับที่เหินฟ้าไปเกาหลีพึ่งมีดหมออีกแล้วนะฮะเสพติดศัลยกรรมหรือเปล่าเนี่ยเห็นดูจากคลิปนี้ใช่ดูว่าหนักหน่วงสาหัสถูกไหมเราก็จะต้องคิดว่าเนี่ยต้องไปอัพหน้าชุดใหญ่ลงมีดหนักปากว่าโอ้โหเล่นแปะอย่างงี้3สกอตเทปอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยมันดูสภาพโหดปรากฏว่าเขาไปทำอะไรนะเทมคือเขาแค่ไปดูแลผิวหน้าแล้วก็ไปยกกระชับรูปหน้าให้เข้าที่ไม่ได้ไปทำอะไรเพิ่มเติมเลยเข้าใจได้คือเขาบอกว่าไอ้ยกกระชับรูปหน้าด้วยคือมันต้องประมาณนี้ใช่ไหมพี่อันนี้คือผมถามผู้เชี่ยวชาญคือที่เกาหลีเนี่ยช็อตมันจะแรงกว่าบ้านเราในบางแห่งช็อตจะแรงมากเพราะฉะนั้นที่นั่นเนี่ยเขาก็จะให้ยาตัวแรงกว่าแบบจะเป็นมอร์ฟินเบาๆอะไรเงี้ยก็จะมีลักษณะเคลิ้มๆเพ้อๆหน่อยเพราะว่าความเจ็บมันจะเยอะกว่าภาพก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ได้ก็เข้าใจนะคะซึ่งเห็นภาพแบบนี้เห็นคลิปแบบนี้พวกคอมเมนต์ลบๆเนี่ยก็คือต้องมาคอมเมนต์มีอยู่แล้วแต่มะตูมก็บอกว่าเขายอมรับนะไม่ได้อ่านเลยเพราะว่ามันก็ไม่ได้ทำให้เราชีวิตดีขึ้นนะแล้วก็น้อยอ่ะเนาะแล้วเป็นคนน้อยง่ายด้วยนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงมะตูมหน่อยว่าเขาไปทำอะไรมาบ้างแล้วก็คอมเมนต์เรื่องของการโจมตีเขาเนี่ยเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรครับค่ะตอนนี้ได้ยังไงฟังนะไม่ใช่เป็นการทุบหน้าไปเติมเต็มให้มันชะลอไวเนื่องจากว่าที่นู่นน่ะช็อตมันแรงมากอ่ะแล้วเขาก็เลยต้องให้แบบว่ามอร์ฟีนนะครับมอร์ฟีนเนี่ยมันเป็นให้ยาทางการแพทย์ที่เขาให้แบบให้คนป่วยแบบผ่อนคลายตอนผ่าตัดอะไรเงี้ยซึ่งตูมจะแพ้ตัวนี้มากมันจะรู้สึกเหมือนเบลอๆเมายาตูมเชื่อว่าคนที่ทำศัลยกรรมทุกคนจะรู้จักมอร์ฟีนอยู่แล้วครับแล้วเวลาเราจะตื่นจากภวังค์อย่างเงี้ยมันก็จะมีเห็นภาพนู่นเห็นภาพนี่ไปหมดครับมันก็เลยเป็นคลิปที่ตูมตัดมาให้ดูว่าตลกดีรู้สึกไงคนเมาว่าแบบทุบหน้าใหม่ไม่รู้สึกอะไรนะเพราะว่าจริงๆการทุบหน้าหรือการศัลยกรรมมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะถ้าเราทำรู้สึกเรามั่นใจอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตูมยังไม่ได้ทุบหน้าครับมีคุยไว้ว่าแบบถ้าเกิดเราแบบอีกสัก5ปีอาจจะแบบไปดึงตรงนี้หน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ใช้หน้าทำงานหัวตุงก็30กว่าแล้วมันก็ต้องมีทำกันบ้างแหละถ้าเกิดคุณทำแล้วไม่เดือดร้อนใครทำไปเลยตุ้มอยากทำตานะตุ้มอยากทำตาอยากลองดูว่าถ้าเกิดทำตาเฉี่ยวขึ้นมาจะเป็นยังไงและจริงๆก็อยากคำคางก็อยากทำเหมือนกันปากก็อยากทำเหมือนกันคืออยากทำหลายอย่างครับแต่ว่าโดยรวมแล้วตอนนี้รู้สึกว่าหน้าเราตอนนี้กำลังโอเคก็เลยไม่ได้ทำอะไรครับคนมันจะวิจารณ์นะครับพี่หวาถ้าเราไปเกาหลีเราโพสรูปกับมาม่าเกาหลีคนก็ด่าคือคนมันจะวิจารณ์คือคนจะวิจารณ์เราก็ให้สิทธิ์เขาวิจารณ์ไปแต่ว่าเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าเราทำอะไรเราไม่ได้ทำอะไรครับเห็นคอมเมนต์พวกนี้ไหมฮะไม่เห็นลองดูดิไม่อ่านแล้วชีวิตดีขึ้นมากเลยนะคือไม่ได้ไม่สนใจนะก็อ่านบ้างแต่ว่าโชคดีที่นายเดอะเทนคอมเมนต์น่ารักเสมอเลยครับขอบคุณแทนนายเดอะเทนด้วยนะครับพี่มะตูมก็คือชมนายเอ็นด้วยแล้วก็ต้องบอกว่างานนี้เนี่ยนะฮะเจ๊ฝนนันทกาของเราเนี่ยก็ไปอยู่ที่งานด้วยแล้วก็มาเก็บภาพเบื้องหลังนะครับอย่าลืมติดตามที่เฮฮาหน้ากองด้วยหน้ากองนะคะเราก็จะได้เห็นภาพน่ารักข้างหลังเยอะแยะเลยครับผมนะคะส่วนข่าวต่อไปนี้ก็จะเป็นภาพน่ารักมากเลยของผู้ชายที่โสดมาตั้ง5ปีแต่ตอนนี้ขึ้นตัดแล้วนะคะว่ามีแฟนแล้วผมชอบคำย่อว่าขึ้นตัดสเตตัสใช่ไหมแกมันเป็นศัพท์ชาวโซเชียลก็คือมีแฟนแล้วกับปีเตอร์คอฟนั่นเองนักร้องเสียงใหญ่นะครับผมเออตักฟางนี่ภาพก็หวานจับมือโพสต์หวานๆก็คือเห็นเป็นเงาๆนี่แหละแบบกุมมือกันไม่เห็นหน้าแต่แคปชั่นอยู่เห็นแคปชั่นหรือเปล่าเขาเขียนว่ามีคนบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นนะคะแต่ถ้าเป็นจักรยานคิตตี้นี่สู้ตายขี่ปล่อยมือยังได้เลยโอ้สิฉันเซ่จะใส่ฟิลลิ่งสุดฤทธิ์คือตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดเผยหน้าเนาะว่าหน้าตาของผู้หญิงเนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่คือก็ถามพีเตอร์มาพีเตอร์บอกว่ารู้จักกันมาสักพักหนึ่งโดยบังเอิญด้วยนะคือได้มาปีหนึ่งแล้วนะฮะก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมีความรักอีกครั้งเหมือนกันนะฮะแต่พอยิ่งได้รู้จักยิ่งรักยิ่งถูกใจไม่เป็นแฟนจะได้เหรอไอ้ยาทีนี้อ่ะนักข่าวของเราเจ๊เบียร์ก็บอกว่าแบบคือรายงานมาเลยว่าคืออยากให้เราได้เห็นอาการของปีเตอร์ปีเตอร์นี่เขาจะแบบคนไม่ไหวอ่ะพูดไปยิ้มไปตาเป็นประกายคือถ้าบอกว่าในรุ่นใหญ่อ่ะรุ่นใหญ่เวลาอาการเขินอ่อนเนี่ยจะดูอบอุ่นแล้วก็น่ารักนะถึงขั้น
ผู้จัดการที่ดูแลมา20ปีพี่ยุ้ยนะฮะยังเห็นหน้าแบบแวบๆแบบเองนะสำหรับตัวผู้หญิงนะแล้วก็ตอนที่ยืนดูปีเตอร์สัมภาษณ์นะก็มากระซิบบอกนักข่าวของเราว่าเฮ้ยไม่เคยเห็นปีเตอร์มีอาการแบบนี้เลยใช่ไหมอาการเขินๆหนักๆนี่ใช่ไหมครับพี่ติ๊กเข้าใจแหละแกเวลาที่คนเราแบบโตๆกันแล้วอ่ะถ้าไม่รู้สึกสุดๆจริงๆนะอาการไม่ออกแล้วยิ่งนักข่าวนายเองของเราด้วยชอบถามแบบที่จะแบบใช่ใช่เขินเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าอยากเห็นหน้าปีเตอร์ตอนพูดไปต่อไปเขินไปแล้วตาเป็นประกายป่ะเอาเลยแล้วกันครับผมไม่ได้คิดว่าจะเจอใครสักคนอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ที่ดีครับคุยกันไปคุยกันมาแล้วก็รู้สึกถูกใจอะไรเงี้ยครับเขาน่ารักมากคือเป็นคนฉลาดมากอย่างเงี้ยครับเก่งขยันแล้วก็มันมีอะไรที่มันคล้ายกันมากหลายอย่างเขาก็เป็นคนนอกวงการอ่ะเนาะผมก็หวงอ่ะขอเก็บไว้ดูเองก่อนแล้วกันใจนึงก็อยากจะตะโกนบอกโลกแต่อีกใจนึงก็ต้องการเคารพเขาด้วยอะไรเงี้ยครับก็ให้เกียรติผู้หญิงผมชอบที่ตัวเองเป็นตอนอยู่กับเขาอ่ะมันเป็นยังไงคุณพี่ต้องอธิบายให้ผมฟังมันเป็นยังไงครับมันมุ้งมิ้งติดแฟนเหรอครับก็ติดนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้มองที่สิ่งที่คนอื่นเขาพูดเขาไม่ได้มองที่สิ่งที่แบบว่ามันเหมือนเป็นสตอรี่ที่แบบว่าเป็นอิมเพรสชั่นของคนอื่นแต่ว่าเขาจะดูที่ตัวผมอย่างเงี้ยครับว่าเป็นยังไงอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็เห็นอะไรบางอย่างที่เราก็ชอบอะครับแหมนี่พอเราถามใช่ไหมว่าถ้าเปรียบเทียบให้นิยามแฟนว่าเป็นอะไรติ๊กต๊อกเขาบอกว่าเป็นจักรยานคิตตี้ก็อย่างว่านะโลกสีชมพูแกฉันคิดเลยนะฉันจะต้องเป็นแบบแล้วไม่ใช่ชมพูธรรมดานะเป็นชมพูพาสเทลโลกของความหวานฉันเลยรู้เลยว่าฉันไม่ควรจะไปถามแฟนว่าปริบฉันเป็นอะไรฉันกลัวเขาตอบว่าเป็นเกวียนครับผมรู้สึกถึงความอิจฉาข้างๆไงไหมเนาะริ้วมาเลยใช่ไหมมีแรงอะไรผลักดันมาสักอย่างนึงนะครับว่าอิจฉาความคนมีคนมีความรักเห็นเขามีความรักไม่ได้หรอกฉันของขึ้นครับผมเอาไปเมาส์มอยซอยเก้าดีกว่านะครับวันนี้มีสาวสวยบุกมาฝากเขาเดียวใจอาร์มี่ชาวไทยนะกับเรื่องราวสุดเอ็กซ์คลูซีฟของ7หนุ่ม BTS ครับเมาหมอนซอยเก้าแบบไม่อยากจะเมาอ่ะเหล่าอาร์มี่ชาวไทยขยับมาใกล้ๆเมื่อสาวสวยรวยอารมณ์ขันพีคพัทรศิยาหอบโฟโต้บุ๊ก The Fast BTS Photo Book Special Edition ของ7หนุ่ม BTS ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์แท้ที่บริษัทของแฟนหนุ่มต๊อสสินะเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวมันยั่วน้ำลายเหล่าอาร์มี่กับพาสสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่รับรองว่าได้ฟินจิกหมอนกันแน่นอนอ่ะน่ากินเวอร์ในที่สุดก็หมดเวลาค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะลากันด้วยภาพของบรรดาซุปตาร์ที่มาเฉิดฉายอยู่ในงานหลุยส์วิตตองเมื่อคืนเนาะงั้นเราทั้งคู่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ